เรื่องหนึ่งเรื่องที่เป็นนโยบายสําคัญแล้วก็จะเริ่มดีเดย์กันในวันที่15าธันวาคมนี้ก็คือเรื่องของการเปิดสถานบันเทิงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นพื้นที่หลักๆนําร่อง5พื้นที่ด้วยกันนะคะสําหรับเรื่องของการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงตีสี่ค่ะ ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในร่างกฎกระทรวงมหาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15ธันวาคมนี้เป็นต้นไปก็จะครอบคลุมสถานบริการในโรงแรมรวมถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะซึ่งในวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยจะขยายเวลาไปจนถึง6โมงเช้าของวันที่หมกราคมปี2567 เลยนะคะเรื่องนี้เปิดเผยจากคุณไตรสุรีไตราสารณกุลเลข,ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณไตรสุรีบอกว่าตามที่รัฐบาลภายใต้การนําของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังก็ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก ในการออกข้อกำหนดการเปิดปิดสถานบริการเพื่อสนับสนุสน,นการท่องเที่ยวซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการฉบับที่3ปี2566เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ ล่าสุดคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในร่างกฎกระทรวงมหาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปจากนี้ก็จะเป็นการประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งจะทันบังคับใช้ตามกรอบเวลาที่ท่านนายกเคยประกาศเอาไว้ว่าจะเริ่มวันที่15ธันวาคมนี้อย่างแน่นอนนะคะสำหรับสาระสำคัญของกฎกระทรวงนี้ ก็จะเป็นการขยายเวลาให้สถานบริการใน5จังหวัดหรือว่าพื้นที่ขยายได้ถึงตี่ของวันรุ่งขึ้น5พื้นที่ก็อย่างที่กราฟิกขึ้นนะคะคุณผู้ชมมีพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดภูเก็ตจังหวัดชนบุรีจังหวัดเชียงใหม่และที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่ก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปเที่ยวกันเยอะ นอกจากนี้สถานบริการที่ตั้งอยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทั่วประเทศก็สามารถเปิดบริการได้ถึงตีสี่ด้วยเช่นกันค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามกฎกระทรวงฉบับนี้ พิเศษเลยคือจะขยายเวลาให้สถานบริการในทุกท้องที่ทั่วประเทศสามารถเปิดบริการในคืนส่งท้ายปีเก่าก็คือคืนวันที่31ธันวาคมปี2566เปิดไปจนถึงเวลา6โมงเช้าของวันปีใหม่ก็คือ6โมงเช้าของวันที่1มกราคมปี2567 วันเดียวเท่านั้นนะคะที่จะให้เปิดถึง6กโมงเช้าส่วนที่เหลือก็ได้ถึงตีสีในพื้นที่น้ำร่อง5จังหวัดหรือว่า5พื้นที่มีกรุงเทพภูเก็ตชนบุรีเชียงใหม่และเกาะสมุยค่ะ